นอกจากนั้นการลบต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดแล้วจะชี้เห็นว่าทหารที่ไปลบเป็นอย่างไรบ้างหลักฐานจำนวนมากบอกเลยว่ากองกำลังพม่าที่เข้ามาเนี่ย 200,000 ขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ 150,000 200,000 250,000 เป็นส่วนใหญ่แต่ให้กองกำลังของไทยเองที่พระองค์ไปลบออกไปปกป้องเองใช้กองกำลังประมาณ 10,000 คนนะครับสิ่งที่เห็นว่ากองกำลังที่พระองค์เตรียมเนี่ยจะเป็นกำลังประมาณ 10,000 คนเป็นส่วนใหญ่ถึง 20,000 ไม่เกินนี้ถ้าใช้กองกำลังคนไทยจริงก็ 10,000 คนใช้ประเทศสลาดใช้กลุ่มเครือพันธมิตรต่างๆกองอาสาต่างๆก็อีกสัก 10,000 เป็น 20,000 นะครับเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าพระองค์บุกไปนอกประเทศบุกไปนอกประเทศพระองค์ใช้สูงสุดที่เคยใช้มาเราค้นพบว่าพระองค์ใช้กองกำลังคนไทยแสนคนกองกำลังมอญหรือกองกำลังพันธมิตรอีกแสนคนในคราวศึกหงสาวดีในคราวศึกอังวะในคราวศึกตองอูต่างๆพระองค์เห็นเลยพระองค์ใช้คนจากภายในกรุงศรีอยุธยาเพียงแค่แสนคนและใช้กองกำลังจากภายนอกอีกแสนคนเป็นส่วนใหญ่แปลว่าพระองค์จะใช้กำลังลบประมาณ 10,000 ต่อ 100,000 หรือ 10,000 ต่อ 200,000 เป็นส่วนใหญ่ในการลบปกป้องประเทศแล้วก็ใช้กำลังลบที่เตรียมขนไปทั้งหมดประมาณแสนคนถึง 200,000 คนต่อการยกเข้าไปตีหงสาวดีและเมืองตองอูตรงนี้เห็นเลยว่าจำนวนทหารไม่ได้มากแต่ใช้กลยุทธ์แบบไหนล่ะที่จะทำให้ทหารจำนวนน้อยสามารถชนะศึกทหารจำนวนมากมายได้ลบด้วยอะไรจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าพระองค์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใช้กระบวนการใหม่ๆใช้หนึ่งสรรพาวุธปืนอาวุธต่างๆช้างม้าวัวควายและสิ่งที่พระองค์ใช้วัวควายต้องมีไปเพื่อขนเสบียงต่างๆด้วยและสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์ใช้เรือเร็วเป็นเรือขนาดเล็กที่บุกเข้าไปตามลำน้ำต่างๆเรือบรรจุอาวุธทั้งอาวุธเล็กอาวุธใหญ่แล้วก็ใช้เรือสำเภาในการติดต่อเรือสำเภาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้าและการข้ามระหว่างแม่น้ำตะนาวสีถึงทวายและเมืองมฤตนาวสีแล้วเข้าไปสู่ดินแดนของพม่าลุ่มแม่น้ำอิระวดีต่างๆพระองค์ก็จะใช้กองกำลังเรือขนาดใหญ่เข้าไปโดยใช้กองกำลังทหารมอญกองมอญอาสาหรือกองกำลังที่จัดตั้งโดยพื้นที่หัวเมืองมอญเป็นกองกำลังในการลบเป็นส่วนใหญ่แปลว่าอาวุธที่ใช้ก็เป็นช้างม้าปกติแต่เพิ่มเรือพิเศษที่ยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์คือการใช้เรือเร็วใช้กองกำลังเรือเร็วซึ่งพระองค์ฝึกปรือแล้วตั้งแต่คราวสงครามจีนจันตุที่ใช้กองกำลังเรือเล็กต่างๆเรือการเรือชนต่างๆที่เตรียมกองกำลังไม่เกิน400คนบุกเข้าไปตามลำน้ำต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วสามารถจะลบได้อย่างรวดเร็วมากมายติดตั้งอาวุธที่หัวเรือติดตั้งอาวุธที่ตัวเรือและตัวบุคคลสามารถใช้กำลังเรือเร็วเหล่านี้เข้าบุกทะลวงเข้าไปช่วยเข้าไปผลักดันแล้วก็ปกป้องการลบบนบกได้เป็นอย่างดีนี่คือยุทธวิธีหรือรูปแบบการลบแบบใหม่ที่ใช้เรือขนาดเล็กในการลบซึ่งถือว่าน่าสนใจมากในการที่จะเห็นว่าเทคโนโลยีที่ใช้นอกจากเดินเท้าใช้ม้าใช้ช้างแล้วพระองค์ยังใช้สิ่งที่สำคัญก็คือการใช้เรือเร็วซึ่งเหมาะกับชัยภูมิประเทศไทยอย่างมากในขณะนั้นเพราะเป็นที่น้ำท่วมเวลาน้ำหลากทีต้นข้าวสูง2เมตรแปลว่ายอดต้นข้าวสูงไปถึง2เมตรแปลว่าลักษณะน้ำท่วมถึง2เมตรพอลงก็แค่เมตรหนึ่งดังนั้นพื้นที่ทักษะของพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นที่น้ำท่วมเหมาะแก่การใช้เรือในการสัญจรแล้วก็ไปในคูคลองขนาดเล็กซึ่งมีร่องน้ำสำหรับการลบได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการใช้กองกำลังทางบกซึ่งจะติดกับโคลนตรมเป็นส่วนใหญ่สรุปได้เลยว่าเทคนิคที่พวกใช้มี3แบบ1เรียกว่าการลบเส้นในการลบเส้นในคือ1บุกทะลวงตัดตีถ้ามา3ทาง4ทางเลือกทางที่ชนะข้าศึกกลุ่มไหนมาก่อนตัดตีก่อนบุกอย่างรวดเร็วเข้าปะทะจบภายใน1วันบุกแล้วก็ตีแล้วก็จัดการให้จบเป็นด้านๆไม่ให้มาซ้อนกันหรือให้ไม่ให้แต่ละด้านเนี่ยสามารถมารวมตัวกันได้จัดการทีละด้านจัดการควบคุมกำลังคนแล้วก็ผลักดันคนออกอันนี้คือบุกตรงบุกเร็วใช้กองกำลังน้อยเจาะค่ายเจาะที่เจ้านายจัดการกับขุนนางขนาดใหญ่จัดการเป็นจุดไม่ให้สามารถมารวมตัวกันได้ 2. การลบเส้นนอกคือการลบใช้เรือใช้การเดินทาง 3-4-5 ทางบุกโจมตีที่เดียวใช้การประสานใช้ม้าเร็วใช้การบอกข่าวเชื่อมโยงระหว่างกองกำลังต่างๆนัดแนะกันอย่างเป็นระเบียบเช่นคราวศึกพญาละแวกก็มาทั้งหมด3ทางทางเรือทางบก
แล้วก็มาเชื่อมโยงต่อกันเป็นเส้นทางนอกแล้วก็มีการนัดหมายวันเวลาที่ชัดเจนในเหตุการณ์ศึกยุทธัตถีบอกเลยว่าพระองค์จะออกจากกรุงศรีอยุธยาวันที่10กองกำลังของพระยาราชบุรีกันไว้ปล้นสะดมช่วงเวลานี้รอวันที่10กองกำลังพญาสุโขทัยตั้งทัพยันไว้ห้ามข้ามสุพรรณมาเลยกองกำลังพญาบุรีตีแถวกาญจนบุรีราชบุรีกันแม่ทหารขนหาหรือทำเสบียงอาหารได้และพระองค์ก็สั่งเลยว่าวันที่10เท่านั้นทุกคนรอประวิงเวลาพระองค์จะเดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาวันที่10พอวันที่15จะเจอกันพอดีณหนองสาหร่ายกองกำลังต้องเตรียมตัวเข้ามาตั้งทัพให้ได้ภายในวันที่15 16 17อีก2วันสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนเตรียมตั้งทัพรอได้เลยเพื่อจะรับศึกของพระมหาปราชญ์การวางแผนทั้งหมดเนี่ยถูกบรรจุแล้วก็บอกเล่าเป็นการวางกลยุทธ์อย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีการกำหนดวันเวลาไว้อย่างชัดเจนตามตำราพิชัยสงครามของไทยและของจีนสิ่งเหล่านี้สะท้อนเห็นเลยว่าหลังจากที่พระองค์ก่อรูปเส้นทางการลบเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆลบกับใครลบเมื่อไหร่ลบด้วยอาวุธอะไรลบอย่างไรลบด้วยทหารกำลังคนทรัพยากรอะไรบ้างแล้วก็มีเครือข่ายการลบอย่างไรคราวนี้กิ่งก้านสะท้อนให้เห็นเลยการบริหารการลบการบริหารคนบริหารงบประมาณเป็นอย่างไรพระองค์ฟื้นฟูการค้าการติดต่อการค้ากับต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยการติดต่อการค้ากับชาติที่สำคัญคือจีนญี่ปุ่นเกาหลี2นี่คือตัวอย่างของการจัดทัพของสมเด็จพระนเรศวรพระองค์จะจัดทัพให้เป็นกองกำลังที่สอดคล้องกับการลบของพระองค์คือการลบพระองค์ประสานการลบเส้นนอกและการลบเส้นในและสงครามกองโจรเข้าเป็นประสานเป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นรูปการลบเฉกเช่นรูปภาพข้างต้นรูปภาพข้างต้นจะเห็นเลยว่า1พระองค์อยู่ตรงกลางและแบ่งกองกำลังซ้ายขวาอีก4ด้านเป็นตอนหมายความว่าพระองค์อยู่เป็นทัพหลวงอยู่ข้างหน้าทัพข้างและทัพปีกอีก5กองกำลังจากพระองค์เป็นกองกำลังที่1แล้วก็เริ่มที่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ลงมาเป็นปีก1ปีก2ปีก1ปีก2ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาจนจบโปรแกรมหรือยุทธศาสตร์การลบตรงนี้เองทำให้พระองค์สามารถสั่งการได้เช่น1ให้กองกำลังแยกตัวออกมาเป็นจุดๆแล้วก็ไปล้อมตีที่ใดที่หนึ่งตามพื้นที่ที่พระองค์ตั้งเป้าหมายไว้เช่นหลอกล่อเจ้าพญาเชียงใหม่ลงไปพื้นที่ลุ่มและใช้กองกำลังเหล่านี้เข้าไปล้อมโอบตีได้หรือพระองค์ใช้กองกำลังเหล่านี้พุ่งเข้าชนตีทำให้กองทัพที่มีลักษณะของการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวฝั่งตรงข้ามเจอกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรที่มาเป็นส่วนทำให้กองกำลังที่ประทะศึกขนาดใหญ่เริ่มเปลี่ยนเลยเริ่มมีการของการแตกการกองกำลังทั้งหมดที่เตรียมมาอย่างใหญ่โตให้กลายเป็นกองกำลังเล็กๆแล้วก็ประทะตามจุดยุทธวิธีในการลบของพระองค์เนี่ยซับซ้อนมากคือใช้การลบเส้นในบนการลบเส้นนอกการลบเส้นในคือใช้กำลังความเร็วกลุ่มเล็กจัดตั้งเจาะเข้าไปในที่ต่างๆการลบเส้นเล็กนี่เองหรือเส้นในนี่เองก็ประสานเส้นนอกคือทำให้กลุ่มเล็กๆเหล่านั้นมีเป้าหมายการโจมตีร่วมกันที่กองกำลังหลวงยุทธวิธีนี้เองเป็นการใช้ทั้งระบบเส้นทางนอกเส้นทางในผสมผสานกันไปโดยผ่านกระบวนการจัดทัพที่ไม่เหมือนคนอื่นคือให้ทัพหลวงเป็นทัพหน้าและปีกซ้ายปีกขวาซึ่งการลบส่วนใหญ่จะเก็บทัพหลวงไว้ตรงกลางโดยให้ทัพหลวงเนี่ยอยู่ตรงกลางและมีกองกำลังหน้าเป็นขุนนางหรือเป็นคนธรรมดาเข้าไปลบการลบครั้งนี้เองสิ่งที่เห็นเลยว่าการจัดกองทัพสมเด็จพระนเรศวรเป็นการประสานยุทธวิธีทั้งลบเส้นนอกลบเส้นในกองโจรเข้าไปด้วยกันทำให้23ครั้งแห่งการลบของพระองค์จึงประสบความสำเร็จในการลบอย่างมหาศาล